สวัสดีครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2นะครับของเพลง Kiss the Lane ในรูปแบบ Finger Style นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับจุดประสงค์ที่ผมจะเน้นให้ฝึกเพื่อสร้างประสบการณ์ในการฝึก Finger Style นะครับก็คือเทคนิควิธีขั้นตอนในรูปแบบของการฝึกนั่นเองนะครับอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับในพาร์ทที่1เนี่ยรูปแบบของเพลงนี้จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าฮาร์โมนิกนะครับก็คือใช้นิ้วชี้เนี่ยไปแตะบนสายนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางดีดจุดโฟกัสในพาร์ทนี้นะครับผมอยากให้โฟกัสที่การดีดของนิ้วกลางนะครับสำหรับสัดส่วนที่เล่นด้วยเทคนิคที่เป็นฮาร์โมนิกนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องใช้นิ้วชี้ไปแตะนะครับเราจะฝึกสร้างความถนัดจากนิ้วกลางไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นในสัดส่วนแล้วก็ตำแหน่งที่ถูกต้องตามรูปแบบของเพลงนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ต้องการสร้างประสบการณ์จากพาร์ทนี้นะครับให้ตั้งสายกับแอปจูเนอร์ก่อนนะครับเตรียมคัพเปอร์ไว้1อันเหมือนเดิมเลยนะครับทัฟเฟตที่5เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำให้ฝึกเฉพาะ4ห้องแรกก่อนนะครับพอเราได้ประสบการณ์จากพาร์ทนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถฝึกด้วยตัวเองได้ไปจนจบเพลงเลยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เล่นไม่ยากเลยแต่มันจะมีในส่วนของการฝึกสร้างทักษะด้วยเทคนิคที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเข้าใจขั้นตอนวิธีการฝึกมาก่อนนะครับเอาละครับให้มาดูในห้องแรกเหมือนเดิมนะครับจากที่เราเล่นแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราก็จะนับจังหวะเตรียมตำแหน่งที่เราจะต้องกดก็คือนิ้วกลางเนี่ยเฟสที่2สายที่3แล้วก็นิ้วนางเนี่ยเตรียมกดสายที่6เฟสที่3นะครับในสัดส่วนของจังหวะที่3เนี่ยเรานับเป็น3แล้วเราก็เล่นฮาร์โมนิกมาในสายเปล่าใช่ไหมครับคราวนี้ให้สังเกตตรงนี้นะครับวิธีการฝึกในขั้นตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องเอานิ้วชี้ไปแตะนะครับแต่เราก็จะดีดด้วยนิ้วกลางเหมือนเดิมมันก็คือเทคนิคการดีดแบบฮาร์โมนิกแต่ยังไม่ทำเสียงฮาร์โมนิกด้วยนิ้วชี้นั่นเองนะครับเราก็เล่นแบบนี้ดีดสายเปล่าไปเลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องเอานิ้วชี้ไปแตะแล้วก็ให้เราจำลองความรู้สึกไปด้วยนะครับว่าตอนนี้เรากำลังเล่นฮาร์โมนิกอยู่เราก็เล่นไปเลยนะครับในจังหวะที่3นับ3 and 4นี้นะครับดีดด้วยนิ้วกลางนิ้วเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อกำหนดที่จะต้องให้ฝึกนะครับเพื่อสร้างให้เป็นประสบการณ์สร้างความถนัดการดีดด้วยนิ้วกลางก่อนที่เราจะมาฝึกใช้นิ้วชี้นะครับให้เกิดเป็นเสียงฮาร์โมนิกนั่นเองลองเล่นรวมไปจนถึงจังหวะที่2ของห้องที่2นะครับแบบนี้1 2 3 and 4 and 1 and 2เอาละครับในจังหวะที่1ของห้องที่2แล้วก็ดีดเหมือนเดิมนะครับใช้นิ้วโป้งดีดสายที่6ที่เรากดเตรียมรอไว้แล้วนะครับตรงนิ้วนางมือซ้ายนะครับแล้วก็ดีดไปในตำแหน่งที่เรากดนะครับก็คือสายที่6กับสายที่3ที่เรากดด้วยนิ้วกลางเฟสที่2นะครับนับเป็น1แบบนี้นะครับใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งดีดนะครับถ้าเราเล่นเป็นปกติโดยที่ไม่ต้องใช้เทคนิคฮาร์โมนิกนะครับเราก็จะดีดด้วยนิ้วชี้แบบนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจำลองการดีดเป็นฮาร์โมนิกแต่ยังไม่ต้องใช้นิ้วชี้ไปแตะก็จะเป็น1 and 2แบบนี้นะครับเอาละครับมาดูในจังหวะที่4นะครับพอเรานับ1 and 2ที่จังหวะที่4ก็นับเป็น4 e and a นะครับก็คือใช้นิ้วกลางดีดในสัดส่วนนับ e hammer on เป็น and แล้วก็ a ก็ดีดสายที่2แบบนี้เอาละครับแล้วก็มา b minor b minor เนี่ยเราก็จะดีดสายที่เท่าไหร่ครับสายที่5กับสายที่3เป็น1แล้วก็ and 2นะครับโน้ตที่เป็นทำนองทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้นิ้วกลางดีดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่4นะครับก็จะเล่นเป็น4แล้วก็ e and a นะครับแล้วก็ดีดเบสก่อนนะครับในจังหวะที่นับ4แล้วก็ในสัดส่วนนับ e ดีดสายที่2ในสัดส่วนนับ and ดีดสายที่1เป็นสายเปล่าแล้วก็ดีด a อีกครั้งหนึ่งโดยย้ายนิ้วกลางนะครับสังเกตมือซ้ายนะครับนิ้วกลางสายที่1เฟสที่2นะครับย้ายไปกดสายที่1เฟสที่2ด้วยนิ้วกลางแบบนี้พอเรามาเล่นในห้องที่4นะครับเราก็จะดีดพร้อมกับสายเปล่าเป็นสายเบสนะครับเป็น e minor แบบนี้เอาละครับมันก็จะใช้นิ้วกลางดีดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นคราวนี้กดหยุด stop วิดีโอนะครับฝึกซ้อมสร้างความถนัดจนสามารถเล่นแล้วก็ควบคุมระดับความเร็วได้แบบช้าๆได้อย่างแม่นยำก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่ควรโฟกัสที่จะต้องฝึกก็คือจังหวะที่4นะครับจังหวะที่4ของห้องที่2กับห้องที่3เนี่ยฝึกนับไปเลยเป็น4 e and a แบบนี้นะครับนับให้ติดปากนะครับเวลาฝึกซ้อมสร้างความถนัดมันก็จะได้ติดนิสัยการนับแล้วก็การเล่นไปด้วยนะครับเล่นไปพร้อมๆกันนะครับผมจะเล่นแบบช้าๆเลยนะครับ1 2 3 and 4 and 1 and 2 3 4 e and up 1 and 2 3 4 e and up 1 and 2 and เอาละครับมาถึงห้องที่4เลยนะครับมาดูกันต่อในห้องที่4นะครับสำหรับการฝึกสร้างทักษะเนี่ยอย่าลืมกด stop วิดีโอนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปฝึกซ้ำไปซ้ำมาจนถนัดชินนะครับแล้วค่อยมาฝึก
้องที่4ต่อไปนะครับในห้องที่4นี้นะครับเป็น E minor 7เราก็จะอยู่ในรูปของนิ้วกลางนะครับเฟรตที่2สายที่1แล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยรอดีสายเปล่านะครับในจังหวะที่1ก็นับ1แล้วก็ในจังหวะที่นับแอร์เนี่ยกดนิ้วก้อยไปนะครับเฟรตที่3สายที่1แบบนี้ในจังหวะที่2นะครับย้ายนิ้วชี้เนี่ยมากดสายที่4เฟรตที่2แบบนี้นะครับแล้วเราก็เล่นในสัดส่วนนับ2แล้วก็สัดส่วนนับแอร์ย้ายนิ้วกลางเนี่ยมาดีเป็นสายเปล่าสายที่3แบบนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับในห้องนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อมาจากจังหวะที่4ของห้องก่อนหน้านี้แต่คราวนี้เนี่ยเราทำความเข้าใจกับห้องนี้ก่อนนะครับมันจะมีฮาร์โมนิกเนี่ยในสัดส่วนของจังหวะที่1แอนด์2แอนด์แค่นั้นนะครับในห้องนี้เนี่ยจังหวะที่3กับจังหวะที่4ก็จะเล่นปกตินะครับในจังหวะที่3เนี่ยเราก็จะดีดเบสทรีแล้วก็สไลด์นิ้วก้อยเนี่ยเราจะรอไว้ที่เฟรตที่5ก่อนนะครับเตรียมเอาไว้เฟรตที่5แอนด์แล้วก็สไลด์จากเฟรตที่5ไปหาเฟรตที่7จังหวะที่4นะครับและให้สังเกตสัดส่วนจังหวะนะครับมันจะนับแบบนี้นะครับเป็น4แอนด์แล้วก็หักแบบนี้นะครับสัดส่วนมันจะเป็น3พยางค์นะครับแต่ให้เราสังเกตจังหวะที่4ก่อนมันจะดีดเป็นคู่ประสานนะครับเป็นสายเปล่าสายที่2กับเฟรตที่5นะครับก่อนที่จะสไลด์เทคนิคสไลด์ก็คือเราจะดีดให้เกิดเสียงต่ำออกมาก่อนแล้วก็สไลด์ไปหาเฟรตที่7แต่ให้มันอยู่ในสัดส่วนจังหวะตบของจังหวะที่4เป็น4นะครับแบบนี้ให้มันเกิดเสียงแบบนี้สไลด์มาในจังหวะที่เป็นจังหวะตบนะครับคราวนี้เราก็ฝึกเล่นแบบนี้ก่อน4แล้วก็นับเป็นแอนแล้วก็อ่ะแบบนี้นะครับพอเราฝึกได้จนถนัดชินแล้วเนี่ยเราฝึกนับ3พยางค์แบบต่อเนื่องก็คือ4 and อ่ะ1 4 and อ่ะ1 4 and อ่ะ1พอเรานับได้จนถนัดแล้วเราก็เล่นเป็น4 and อ่ะ1นะครับทำแบบช้าๆก่อน4 and อ่ะ1ในจังหวะที่1เนี่ยใช้นิ้วชี้นะครับไปกดสายที่5เฟรตที่2แล้วก็ตรงโคนนิ้วชี้เนี่ยให้เราทับสายที่1ไว้ด้วยเฟรตที่2แล้วก็ฝึกดีดให้มันได้ยินเสียงที่ออกมาแบบสายกังวานชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าใครยังบอดๆอยู่เนี่ยอันนี้สายที่1มันบอดก็พยายามกดตรงข้อเนี้ยลงไปนะครับใช้ปลายนิ้วชี้กดแค่สายที่5เฟรตที่2นะครับไม่ต้องกดทับมาแบบนี้นะครับกดด้วยปลายนิ้วชี้แล้วก็โคนนิ้วชี้เนี่ยทับให้มันเกิดเสียงที่มันดังกังวานนะครับแบบนี้เช็คก่อนก็ได้นะครับให้มันดังแบบนี้แล้วเราก็เล่นเป็น4 and 1เอาละครับกดหยุด stop วิดีโอนะครับฝึกตรงนี้ให้ถนัดนะครับแล้วเราก็เล่นรวมกันนะครับในจังหวะที่1มาเป็น1 and 2 and 3 and แล้วก็4 and อ่ะ1นะครับลองเล่นแล้วก็ฝึกนับไปด้วยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจสัดส่วนจังหวะก่อนแล้วพอเราเริ่มถนัดชินเราค่อยฝึกความสม่ำเสมอความพอดีของสัดส่วนจังหวะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างมาให้ดูตั้งแต่ห้องที่1เลยนะครับ1 2ฝึกให้ได้แบบนี้นะครับต่อจากนี้ก็คือเป็นการฝึกเทคนิคฮาร์โมนิกนะครับเทคนิคฮาร์โมนิกมันก็จะง่ายเลยนะครับเมื่อเราได้ฝึกสร้างความถนัดในการดีดด้วยนิ้วกลางก่อนที่จะเล่นฮาร์โมนิกมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการฝึกความแม่นยำของนิ้วชี้ที่เราไปแตะบนสายในตำแหน่งเฟรตที่กำหนดนะครับก็คือจากเฟรตที่12เนี่ยเห็นไหมครับเราจะดีดนิ้วกลางได้ถนัดแล้วเราก็เพิ่มนิ้วชี้เข้าไปแต่ในเฟรตที่12นะครับเมื่อเราจะต้องเล่นในสายเปล่าที่แท็บกำหนดก็คือ3 and 4 and นะครับผมได้แนะนำไปจากพาร์ทที่1แล้วนะครับในเรื่องของการเล่นเทคนิคฮาร์โมนิกถ้าเรากดเฟรตที่2นะครับเราก็เลื่อนนิ้วลงมาอีก2เฟรตนะครับก็จะเป็นเฟรตที่14นะครับส่วนเฟรตที่3นะครับให้มาดูในห้องที่3จังหวะสัดส่วนนับแอนนะครับเรากดนิ้วก้อยลงไปในเฟรตที่3สังเกตที่มือซ้ายนะครับมือขวาเราก็เลื่อนลงมานะครับอีกเฟรตหนึ่งเป็นเฟรตที่15นั่นเองนะครับก็จะได้ยินเสียงแบบนี้เลยนะครับเป็นฮาร์โมนิกภาพรวมของฮาร์โมนิกทั้งหมดนะครับก็คือเฟสที่12เฟสที่14แล้วก็เฟสที่15นะครับกันไว้ก่อนนะครับว่าในพาร์ทต่อไปมันก็จะมีสัดส่วนจังหวะที่ซับซ้อนมาเล็กน้อยนะครับแล้วผมก็จะอธิบายในสัดส่วนตรงนั้นเป็นบทฝึกนะครับในสัดส่วนปกตินะครับเราก็จะสามารถเล่นได้จากประสบการณ์ที่เราได้ฝึกจากพาร์ทที่1แล้วก็พาร์ทที่2นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกด้วยความพยายามที่ตั้งไว้นะครับสวัสดีครับผม